ัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็เป็นวันกักตัวนะคะแล้วเราก็ออกมาเดินออกกำลังกายนะคะอันนี้คือแถวหมู่บ้านของตุ้ยนะคะเดี๋ยวตุ้ยจะพาดูรอบๆอันนี้เป็นโบสถ์นะคะโบสถ์ประจำหมู่บ้านส่วนทางนู้นนะคะตรงข้ามโบสถ์ก็เป็นสุสานนะคะตอนนี้เช้าๆนะคะก็จะช่วงเช้าๆก็จะมีคนนะคะเอาดอกไม้มาวางเอาไว้ตรงสุสานเราจะเข้าไปบริเวณโบสถ์แล้วอันนี้คือรอบๆบริเวณโบสถ์นะคะก็จะรู้สึกสงบนะคะร่มเย็นจะได้ยินเสียงนกร้องนะคะดูดอกไม้นะคะสวยมากเลยน่าจะเป็นต้นผลไม้นะคะต้นแอปเปิลหรือเปล่าไม่แน่ใจครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่แถวริมแม่น้ำนะคะน้ำตรงนี้ก็เป็นที่ให้รถนะคะวิ่งผ่านน้ำไปได้นะคะเห็นด้านข้างนั้นนะคะนั่นก็คือโบสถ์นะคะที่เพิ่งไปเดินกันมาเมื่อกี้นะคะที่ตรงนี้ไม่เคยมานะคะเราก็มาสำรวจนะคะเดินมาสำรวจรอบๆนะคะอยู่ที่นี่มาเกือบ10ปีแล้วนะคะก็ไม่เคยมาแถวนี้นะคะส่วนใหญ่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะบ้านตัวอยู่อีกฝั่งหนึ่งของโบสถ์นะคะเราจะเข้าป่าแล้วนะคะเข้าไปข้างในป่าถ้าโชคดีก็จะเห็นผักป่านะคะอาจจะได้เก็บไปกินนะคะอู้เหมือนบ้านร้างเลยสะโอเฮาส์เข้าไปดูใกล้ๆนะคะโอฟาร์มเป็นบ้านร้างนะคะผุพังหมดแล้วไม่มีใครมาอยู่แล้วนะคะกลางป่าเนี่ยโอฟาร์มอู้บัตเตอร์ไฟลูกก่อนบ้านร้างปลักหักพังอู้ see the tree grow inside ต้นไม้นะคะเข้าไปอยู่ข้างในบ้านหมดแล้วนี่คือล้างมานานแล้วนะคะแล้วคุณคะเห็นดอกนี้นะคะดอกเหลืองๆนี่นะคะก็คือดอกสิงโตนะคะอันนี้เก็บไปกินได้นะคะไปลวกเป็นผักแล้วลวกจิ้มกับน้ำพริกนะคะนี่เยอะแยะเลยเป็นทุ่งเลยนะคะกินได้หมดเลยพวกเนี้ยนี่ทุกคนดูดอกไม้นะคะสวยมากๆเลยอันนี้เป็นพาร์คนะคะโคเอ็นพาร์คอย่างนู้นก็มีครับทุกคนอันนี้ก็เป็นพาร์คนะคะพาร์ครอบๆหมู่บ้านตุ้ยนะคะจะมีดอกไม้ทั้งนั้นสวยมากเลยเมื่อกี้ที่พาไปดูนะคะไปดูรอบๆนะคะพาร์คใหญ่มากเลยค่ะตรงนี้เอาไว้ให้คนเดินเล่นนะคะว่า ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงกักตัวนะคะสามารถออกมาเดินเล่นได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถจับกลุ่มได้เกิน2คนนะคะแล้วเราต้องออกมากับคนที่อยู่ในบ้านในครอบครัวเดียวกันที่คนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันนะคะจะจับกลุ่มเกิน2คนไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะโดนตำรวจจับคนครับตรงนี้ก็เป็นสนามเล่นคริกเก็ตนะคะแถวหมู่บ้านตุ้ยจ้ามีที่เดินเล่นเยอะมากเลยนะคะตรงนี้ก็เป็นสนามเล่นฟุตบอลนะคะแต่ตอนนี้ไม่มีใครมาเล่นฟุตบอลเราก็ไปเดินเล่นหรือว่าเอาหมาไปวิ่งในสนามนี้ได้นะคะส่วนบ้านตุ้ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากนี้นะคะนี่ก็เป็นทางกลับบ้านแล้วนี่จะเป็นรอบๆหมู่บ้านตุ้ยนะคะถนนก็จะเงียบๆสักหน่อยนะคะไม่ค่อยมีคนปกติก็เงียบอยู่แล้วนะคะค่ะทุกคนคะใกล้ถึงบ้านแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นถนนรอบๆที่แถวที่ตุ้ยอยู่นะคะก็จะเงียบๆแบบนี้นะคะถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วค่ะ
ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะถ้าไงขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ